ซื้อไอ้วัวพันใหญ่ออกมามันก็ใหญ่อยู่ราคาแต่ในเมื่อราคามันลดแบบนี้ซื้อมา 50,000 ได้ 25,000 ครับผมทำยังไงหรอมันก็ขาดทุนเลยครับผมเราออกแบบนี้มันจะง่ายเพียงพื้นบ้านเราดีกว่าเนาะถึงมันจะไม่แพงแต่มันก็พออยู่ได้นะคุณตาเนาะครับผมถ้ามันไม่ยืดสิบแม่ออกมา10ตัวตัวละ10,000มันก็ได้หมดก็คือมันก็พอได้นะคุณตาเนาะพอได้สายพันธุ์นี้มันกินง่ายอยู่ง่ายนะคุณตาเนาะง่ายง่ายเออเรื่องมันกินให้ดู มาซื้อผมครับผมนี่ตายรู้เลยตายผม 5,000 ฮะ 5,000 5,000 บาทครับผมนี่ไอ้ตัวใหญ่ตัวนี้น่ะโอ้ทำไมให้น้อยยังไงครับคุณตาอะไรนี่5,000 บาท5,000 บาทครับผมวัวตัวนี้น่ะครับทำไมเขาตีจากอะไรเขาถึงให้แค่ 5,000 เพราะว่าอ้วนผมโอ้แล้วคุณตาว่ายังไงครับทีนี้ผมไม่ขายตาเงียบเลยนั่นลูกครับผมแสดงว่าวัวควายทุกวันนี้เนาะเขาดูความอ้วนเป็นหลักจริงๆเนาะครับถ้าอ้วนยังไงก็ได้ราคาอ้วนได้ราคานี่อย่างนี้อ้วนแบบนี้มันขึ้นราคาหน่อยแต่นี่ก็ไม่เกิน13,000ราคาพอค่าครับผมสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับคุณตาชื่ออะไรครับจรูญวิทยนัทครับอยู่บ้านจังเอิดตำบลบ้านหนองไผ่ล้อมอำเภอตะบงท่าจังหวัดโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปชมกันครับอันนี้คือคอกวัวคอกควายของคุณตาคุณตาเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่มีรามันแล้วก็สายพันธุ์ไทยใหญ่ไทยใหญ่ครับทำไมถึงเลือกที่จะเลี้ยง2สายพันธุ์นี้ครับคุณตาคืออย่างนี้นะครับมันแล้วแต่ผมจะเลี้ยงมันเลี้ยงพันธุ์ใหญ่มันก็รักษายากหนึ่งเราไม่มีหญ้าครับผมแต่ถ้าเราเลี้ยงวัวแบบไทยใหญ่หรือกับลามันแบบนี้มันก็ค่อยอย่างดีหญ้าคือเราก็ไม่มีที่ปลูกหญ้าด้วยครับผมครับคือเอาง่ายๆคือสายพันธุ์นี้เลี้ยงง่ายครับอ๋อแล้วคุณตาให้กินอะไรบ้างครับนี่วันนี้กินฟางกินฟางกินฟางแล้วก็ปล่อยออกไปเป็นหญ้าอ๋อไปผูกไว้ครับผมก็หลักๆก็คือให้กินฟางกับหญ้าครับครับผมแล้วคุณตาผสมพันธุ์ยังไงครับวัวสายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้ถ้าผมอันนี้คือพ่อพันธุ์ของผมเองนะครับอ๋อมีพ่อพันธุ์ของตัวเองครับอยู่ไหนครับคุณตาผมขายไปแล้วครับอ๋อทำไมถึงได้ขายครับขายก็เอาไว้มันก็หลายตัวผมเองก็เลี้ยงไม่ไหวอ๋อเขียวยากจะได้คนแก่ใช่ไหมครับผมเหนื่อยเหนื่อยอ๋ออันนี้วัวพื้นบ้านเลยนี่นี่เออนี่วัวพื้นบ้านครับผมเลี้ยงง่ายไหมวัวพื้นบ้านเรานี่มันเลี้ยงง่ายถ้าแบบนู้นน่ะนั่นๆๆลงมาพันอะไรพันบรามันลูกผสมเลี้ยงยากเลี้ยงยากทำไมถึงว่าเลี้ยงยากครับคุณตาเลี้ยงยากผมบอกตรงๆเลยว่าถ้าคนขยันจริงนี่ก็เลี้ยงง่ายครับผมถ้ามันคือผมคนเดียวนี่เหนื่อยเหนื่อยตื่นเช้ามาไหนจะเอาควายเดี๋ยวจะวัวมันยากคนเดียวไหนจะเกี่ยวยากอีกต่างหากครับผมคือตอนนี้เจอปัญหาก็คือเราไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เหมือนกับเราเอาไม่ไหวมันหลายตัวเกินไปครับผมอ๋อครับผมแล้วตั้งแต่เลี้ยงมานี่มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับมันก็มีไอ้ช่วงที่มันเป็นโรคอะไรเขาเรียกโรคดิสกลินอะไรเนี่ยลำปีสกินเออลำปีสกินนะตอนนี้คุณตาเอาฟางให้วัวนะต้องราดต้องอะไรไหมครับคุณตาอะไรต้องผสมอะไรไหมไม่ผสมอะไรเลยธรรมชาติอย่างนี้เลยธรรมชาติแล้วถ้าผสมไอ้กากน้ำตาลมันไม่กินมันไม่กินครับผมคือจริงมันไม่กินเพราะอะไรคือมันเปียกหรืออะไรก็มันไม่กินมันอาจจะไม่เคยกินก็ได้เนาะคือมันได้กินแล้วผมไม่เคยมันกินเลยแหละตั้งแต่เลี้ยงมาก็คือฟางหนีวัวก็กินได้ใช่ครับผมฟางหนีวัวก็กินถ้าเหมือนกันพรุ่งนี้เช้ามาดูเลยถ้าเห็นเกลี้ยงเลยเกลี้ยงอ๋อเหลือแต่อันนี้แหละเหลือแต่รางครับผมครับผมเวลาวัวไม่กินฟางนี่คุณตาแก้ไขยังไงครับหรือมันกินอยู่แล้วถ้ามันไม่กินฟางนี่ช่วงเราไปเลี้ยงมันกินอิ่มอ๋อถ้ามันอิ่มแล้วมันไม่ค่อยกินหรอกครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่อิ่มยังไงก็กินแน่นอนอย่างไรก็กินหมดอ๋อแต่ว่าถ้าเขา
มีที่ปลูกหญ้าปลูกอะไรก็เขากินแต่หญ้ากินหญ้าที่นี่ให้กินฟางมันก็ไม่ค่อยกินหรอกครับผมเริ่มต้นของคุณตานี่เลี้ยงวัวพื้นบ้านครับผมข้อดีของมันเท่าที่คุณตาเลี้ยงนี่เจอข้อดีอะไรบ้างครับผมเลี้ยงมาตั้งแต่เลี้ยงมาผมขายออกชุดเลยยกคอกชุดนึงก็ได้แต่แสน50,000ครับผมวัวไทยบ้านนะไทยบ้านเราเนี่ยแหละขายยกคอกทิ้งเลยยกคอกเลยทำไมถึงขายครับคุณตาคือผมอยากได้ที่เงินใหม่ต่อซื้อนะอ๋อครับผมต่อซื้อที่ครับผมพอเราขายวัวพื้นบ้านทิ้งหมดแล้วนี่เราไปซื้ออีกซื้อสายพันธุ์ไหนมาเลี้ยงที่นี้ซื้อสายพันธุ์เก่าเนี่ยอ๋อทำไมยังเลี้ยงไทยบ้านอยู่ครับทางนั้นคือจริงๆแล้วถ้าซื้อไอ้วัวพันธุ์ใหญ่ออกมามันก็ใหญ่อยู่ราคาแต่ในเมื่อราคามันลดแบบนี้ครับซื้อมา 50,000 ได้ 25,000 ครับผมทำยังไงล่ะมันก็ราคาทุนครับผมเราออกแบบนี้มันจะง่ายเลี้ยงพื้นบ้านเราดีกว่าเนาะถึงมันจะไม่แพงแต่มันก็พออยู่ได้นะคุณตาเนาะครับผมถ้ามันมีอยู่10แม่ออกมา10ตัวตัวละ10,000มันก็ได้หมดก็คือมันก็พอได้นะคุณตาเนาะพอได้สายพันธุ์นี้มันกินง่ายอยู่ง่ายนะคุณตาเนาะง่ายๆเออเดี๋ยวมันกินให้ดูเนี่ยผู้ชมครับวัวพื้นบ้านของเรานี่กินดีอยู่ดีมากเลยแล้วอ้วนง่ายด้วยนะคุณตาเนาะครับผมจากนี้ไปคิดว่าอยากจะเลี้ยงตัวใหญ่ไหมก็ถ้าเลี้ยงใหญ่ก็คิดอยากจะเลี้ยงอยู่แต่ราคามันอยู่ที่ราคาเราครับผมถ้าเราซื้อมาแพงที่ขายมันขายได้ถูกคือ ตรงนี้แหละครับผมอันนี้คือประเด็นสำคัญเลยนะคุณตาเนาะครับผมซื้อแพงขายถูกนี่ยังไงก็ขาดทุนเนาะแต่อันนี้ซื้อถูกขายได้ซื้อถูกมันก็ได้กำไรอยู่นะคุณตาเนาะได้ครับผมล่าสุดคุณตาขายวัว3ตัวครับผมได้เงินเท่าไหร่ครับคุณตา 45,000 เฮ้ยราคาค่อนข้างดีเลยนะผมไม่รู้อันนี้รุ่นตัวนั้นแหละครับครับผมแต่มันอ้วนแต่มันอ้วนเออแต่อะไรชาวเล่นี่อ้วนชาวเล่ตัวนึงครับผมบรามันอีกตัวนึงอ้วนตึ๊กคือสาเหตุที่ขายได้แพงเพราะว่ามันอ้วนครับผมอ๋อแสดงว่าในห้อยนี่เขาดูแค่ความอ้วนอย่างเดียวเลยอ้วนอย่างเดียวนี่ๆๆตัวใหญ่นี่เมื่อวานเขามาซื้อผมครับผมนี่ๆถ่ายรูปเลยขายผม 5,000 ฮะ 5,000 5,000 บาทครับผมนี่ๆๆไอ้ตัวใหญ่ตัวนี้น่ะครับผมโอ้ทำไมให้น้อยจังเลยครับคุณตาอะไรนี่ๆๆ5,000 บาท 5,000 บาทครับผมวัวตัวนี้น่ะครับทำไมเขาตีจากอะไรเขาถึงให้แค่ 5,000 เพราะว่าอ้วนผมอ๋อแล้วคุณตาว่ายังไงครับทีนี้ผมไม่ขายตาเงียบเลย นั่นลูกครับผมแสดงว่าวัวควายทุกวันนี้เนาะเขาดูความอ้วนเป็นหลักจริงๆเนาะครับถ้าอ้วนยังไงก็ได้ราคาอ้วนได้ราคานี่อย่างนี้อ้วนแบบนี้มันขึ้นราคาหน่อยแต่นี่ก็ไม่เกิน 13,000 ราคาพอค่าครับผมจริงแต่ว่าของคุณตาไม่มีต้นทุนเนาะให้กินแค่หญ้ากับฟางเนาะหญ้ากับฟางแล้วเกลือแร่เกลือแร่นะคุณตาเนาะครับครับผมอันนี้คือวัวของคุณตาหมดเลยเนาะครับผมตอนเช้านี่เอาออกไป7โมง 7 โมงครึ่งทำไมต้องเอาออกช่วงเวลานี้ครับคุณตาคือ7โมงหรือ7โมงครึ่งเพราะ1คือหมอกมันลงมามันน้ำมันยังเปียกอยู่ครับผมคือหมอกมันยังเปียกหญ้าอยู่เดี๋ยวกินไปกินมาเดี๋ยวกลัวมันจะเป็นโรคเราก็ต้องให้สายหน่อยให้แห้งก่อนมันแห้งก่อนครับผมครับผมคุณตาตั้งแต่เลี้ยงมานี่เคยซื้ออะไรให้วัวกินบ้างไหมครับก็ซื้ออะไรเขาเรียกอะไรเนอะนั่นเกลือแร่ต้องเต้นต้องเต้นอ๋อซื้อแค่เกลือแร่ครับผมครับผมแต่ว่าหัวอาหารใดไม่เคยให้ซื้อกินไม่เคยเน้นธรรมชาติจริงๆเน้นธรรมชาติแล้วก็ถ้าถึงเวลาหวานข้าวเสร็จครับผมอือย่าติดทางรถไฟพูดง่ายติดทางรถไฟผมจะเลี้ยงเลยตัวอย่างนี้ไปถึงนู่นเคยเห็นหางปลาติดทางรถไฟมั้ยล่ะเออนะไล่กินไปถึงนั่นเลยนะกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้ครับผมแสดงว่า1ละคุณตาเลี้ยงนี่คือคุณตาเดินเลี้ยงเดินเลี้ยงปล่อยมันเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก่อนถ้ามันเดินไปเราก็ไล่กลับให้มันอยู่อ๋อลัดข้างหน้ามันไปครับผมครับไม่ได้ผูกเนาะไม่ผูกครับผมอันนี้เป็นมะเขือที่คุณตาปลูกเลย
ครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะคุณตาอันนี้ขี้วัวเลยใช่ไหมนี่ขี้วัวเลยครับผมคือถ้าเกษตรกรนี่เอาขี้วัวมาปลูกผักปลูกอะไรอย่างนี้นะผมว่านี่เกิดประโยชน์นะคุณตานะมีประโยชน์มันอยู่ที่เราเองถ้าขยันมันทำอะไรเผื่อพอทำได้เลยจริงๆมันอยู่ตรงนี้แหละคุณตาเนาะมันอยู่ตรงความขยันนี่แหละเนาะความขยันแต่ของคุณตาก็ถือว่าโอเคนะคุณตาก็ปล่อยวัวเดินแล้วก็เดินตามวัวนี่ก็ขยันนะคุณตานะถ้าไม่งั้นตัวอ้วนมันไม่อ้วนอืมมันไม่อิ่มครับผมทำไมคุณตาต้องทำเป็นล็อกๆอย่างเงี้ยครับคุณตาคืออย่างนี้นะครับถ้าเราปล่อยเป็นคอกหมดเลยเดี๋ยวมันก็ชนกันเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นครับผมอ๋อทีนี้แล้วก็แยกเป็นล็อกไว้ครับผมพอทำเป็นล็อกๆนี้ดีขึ้นไหมคุณตาดีขึ้นคือมันไม่เจ๊กะอันไหนมันอยู่ทุกกันแล้วก็อยู่ที่นี้เช่น2ตัวเลยครับผมมันอยู่2อ๋ออยู่ด้วยกันถ้ามันถูกกันก็อยู่ด้วยกันอ๋ออันไหนไม่ถูกเราก็แยกออกสังเกตยากไหมวัวถูกกันไม่ถูกกันนี่มันแค่นิดเดียวนะครับพอเข้าคอกปุ๊บนี่เข้าคอกปุ๊บเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็ไล่อ๋อก็ดึงออกมาเลยครับครับผมอันนี้คือเกลือแร่อาหารเสริมของคุณตาเนาะครับควายให้กินด้วยไหมครับคุณตาควายเดี๋ยวควายมันชนออกหล่นออกมาใส่น้ำมาให้หนึ่งไอ้แม่เราต้องกินครับผมคุณตาครับภูมิใจมากไหมครับกับการเลี้ยงวัวนี่จริงๆแล้วผมถ้าผมไม่มีวัวไม่มีควายนะจริงๆผมตื่นเช้ามาผมจะทำอะไรเนี่ยผมต้องคิดอยู่นี่แต่ตื่นเช้ามาผมยังมีเอาวัวควายเอาออกคือหนึ่งมันจะต้องปล่อยความอะไรเขาเรียกอะไรนะการหงุดหงิดหรืออารมณ์เราออกไปไล่วัวออกผ่อนคลายผ่อนคลายอารมณ์ครับผมครับถ้าไม่มีก็นั่งเหงาอยู่นั่นแหละไม่รู้จะไปทำอะไรหงุดหงิดเลยหงุดหงิดครับผมแต่พอได้เลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรไปมันก็มีความสุขไปเนาะไล่ออกไปเราก็มีความสุขเพลิดเพลินไปเนาะเดินตามวัวตามควายมันครับผมอันนี้ได้ความสุขจริงๆนะคุณตาเนาะครับผมแล้วเวลาวัวไม่สบายคุณตาสังเกตอาการยังไงบ้างครับเช่นบอกตรงเลยคอยดูมันจะต้องหนึ่งมันจะไม่กินหญ้าเลยมันตึงตัวมันนิ่งเลยแหละหรือถ้าท้องอืดมันท้องมันก็ตกวัวของคุณตานี่สังเกตอุจจาระวัวด้วยครับยังไงบ้างครับคุณตาจะต้องสังเกตดูเช่นถ้าวัวเล็กครับผมถ้าวัวเป็นวัวเล็กท้องร่วงเราสังเกตดูถ้าวัวอยากกินนมนะกินมันจะท้องร่วงด้วยกินนมมันจะร่วงน้ำนมร่วงน้ำนมแก้ไขยังไงครับทีนี้แล้วก็อยู่งั้นแหละคอยดูนานไปเดี๋ยวมันก็หายเองอ๋อครับผมแล้วถ้าท้องร่วงแบบวัวตัวใหญ่ล่ะวัวตัวใหญ่ตอนนี้สังเกตเนี้ยอยากอีกต่างหากถ้ามันร่วงแล้วก็ร่วงแล้วสังเกตดูอันถ่ายมันออกมามันจะมีเลือดหรือมีน้ำมูกอะไรครับผมถ้ามีเลือดมีน้ำมูกแล้วก็ต้องโทรหาหมอครับผมมาฉีดครับผมอันนี้คือควายของคุณตาครับผมโอ้มีควายเผือกด้วยควายเผือกสูงอยู่138ครับผมทำไมคุณตาถึงได้เลี้ยงควายครับก็จริงๆแล้วถ้าวัวควายเนี่ยผมชอบจริงๆเลยถ้าไม่มีวัวควายนะผมป่านนี้ผมอาจจะไม่ได้อยู่บ้านอย่างอื่นผมจะไปอยู่กับลูกกับหลานอยู่ครับผมคุณตาครับสอบถามนิดหนึ่งครับวัวควายอันไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันครับแต่จริงแล้วถ้าอยากสบายจริงเลี้ยงวัวทำไมล่ะครับคือเราเอาไปผูกไว้ทุ่งนาอะไรมันไม่ร้อนผูกไว้แต่ทั้งวันครับถ้าเป็นควายนะในช่วงนี้ช่วงร้อนเอาออกไป3 โมงเช้าเราต้องรีบเลยเอาไปเข้าร่มทำไมล่ะครับคุณตาเอามันร้อนมันร้อนจริงเหรอควายมันร้อนแต่คนมันไม่ร้อนหรอกครับผมครับแล้วเคยตั้งแต่เลี้ยงมากี่ปีแล้วครับคุณตาวัวน้ำไม่มีวัวตายเลยไม่มีสักตัวไม่มีเพราะอะไรครับคุณตาคือผมเอาใจใส่เขาถ้ามันหนึ่งถ้ามันไม่กินหญ้าเราสังเกตเลยสังเกตง่ายๆเลยครับผมถ้าไม่กินหญ้ารีบหาหมอครับผมหรือไม่ถ้าป่วยก็รีบรักษาครับผมอ๋อคุณลุงถ้าวัวเป็นอะไรปุ๊บรีบรักษาทันทีเลยรักษาทันทีอ๋อไม่ไว้นานไม่ไว้นานครับผมอันนี้คือความโชคดีของที่นี่นะคุณตาเนาะครับผมมัน
มันมีที่ผูกแล้วก็เห็นไว้คุณตาเอาเกลือแร่มาใส่ในถังน้ำอย่างนี้เลยคือมันรุดออกกันอยู่แล้วครับผมต้นเริ่มขึ้นกินน้ำดีมากๆเดี๋ยวหมดแล้วนี่เดี๋ยวก็ใส่ฟูนี้ชาบหมดเลยแต่มันกินดีครับผมยิ่งกินยิ่งอ้วนนะผมว่านะวัวน่ะนั่นแหละผมก็ว่ายิ่งกินมันยิ่งอ้วนแต่นี่มันยิ่งกินยิ่งไม่เห็นมันอ้วนตะกี้ผมว่ามันลูกกินนมถูกต้องลูกกินนมครับคุณตาลูกมันใหญ่ลูกมันอ้วนกว่าแม่แล้วเนี่ยแสดงว่าลูกกินสารอาหารหมดแล้วคุณตาเนาะราคาเหมือนแต่ก่อนตอนนี้มันก็ตก40,000แล้วถ้าคุณตาจะขายนี่ราคาในใจคิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้ขายได้เขาก็ไม่ซื้อสุดท้ายนะครับอยากให้คุณตาฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายต้องทำยังไงบ้างครับครับถ้าพี่น้องทุกคนอยากจะเลี้ยงวัวนะครับก็ขอให้เอาใจใส่กับวัวแล้วก็ถึงเวลาก็ตื่นเช้าออกมาก็ถึงเวลา2 โมงก็ค่อยเอาออกถ้า7 โมงเช้าหรืออย่างนี้มันน้ำหมอกยังลงเดี๋ยวกลัวมันจะเป็นโรคครับผมก็ประมาณนี้เนาะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันข้อหน้าครับสวัสดีครับครับผม